วัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับท่านผู้ติดตามและผู้ที่กำลังรับชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำสูตรทำฮอร์โมนไข่เอาไว้ฉีดพ่นพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นของเรานะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้ครับก็จะมีอุปกรณ์หลักก็จะมีไข่ไก่3กิโลกรัมนะฮะแล้วก็นมจืด2กล่องแล้วก็ยาคู้2กล่องนะครับเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับฮอร์โมนแล้วก็จะมีลูกแป้งข้าวหมากนะครับสูตรที่ผมใช้เนี่ย3ลูกทวนอีกครั้งนะครับก็คือไข่ไก่3กิโลกรัมนมจืด2กล่องยาคู้2กล่องแล้วก็ลูกแป้ง3ลูกแล้วก็มีกากน้ำตาล1ลิตรแล้วก็มีน้ำเปล่าอีก3ลิตรนะครับวิธีทำก็ง่ายๆนะครับให้เราตอกไข่เนี่ยให้เราตอกไข่ใส่เครื่องปั่นน้ำผลไม้แล้วก็ปั่นให้ละเอียดนะครับซึ่งไข่ไก่3กิโลกรัมเนี่ยจะใช้เวลาปั่นอยู่3เที่ยวนะครับพอเที่ยวสุดท้ายเนี่ยเราก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปไม่ว่าจะเป็นนมจืดยาคูแล้วก็ลูกแป้งนะครับเสร็จแล้วก็ปั่นให้ละเอียดอีกครั้งนะครับแล้วก็นำไปเทใส่ภาชนะจากนั้นก็เติมกากน้ำตาลลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าอีก3ลิตรนะครับตามสูตรเลยถังที่ผมหมักเนี่ยจะมีความจุประมาณ10ลิตรนะฮะถ้าคุณทำตามสูตรนี้เนี่ยถ้าหมักจนเสร็จครบกำหนดเนี่ยคุณจะได้ฮอร์โมนไข่ประมาณ8ลิตรนะครับซึ่งก็ใช้ได้ประมาณครึ่งปีนะฮะพอเราเติมส่วนผสมทุกอย่างครบแล้วเนี่ยเราก็คนด้วยไม้นะครับซึ่งจะใช้เวลาคนประมาณสัก 10-15 นาทีนะฮะเสร็จแล้วก็ปิดฝาไม่ต้องสนิทนำไปวางไว้ในที่ร่มนะครับสูตรนี้จะใช้เวลาหมักอยู่15วันนะครับในระหว่างที่หมักเนี่ยก็จะมีการเปิดฝาคนทุกตอนเย็นนะครับเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันได้ดีแล้วก็เป็นการเรียกจุลินทรีย์ด้วยนะครับพอครบกำหนดเนี่ยเราก็จะนำมากรองเอาเฉพาะน้ำนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเริ่มหมักแล้วก็ตัดต่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับต้องใช้เวลาหมักประมาณ15วันนะครับ14-15วันก็จะได้น้ำหมักชีวภาพสูตรหมักฮอร์โมนไข่ซึ่งสูตรฮอร์โมนไข่ที่ว่านี้เนี่ยได้รับการรับรองจากนักวิชาการหลายท่านว่ามีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่จำเป็นต่อพืชเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมีได้ 100% นะฮะอัตราการฉีดพ่นเนี่ยถ้าไม้ผลไม้ยืนต้นทั่วไปเนี่ยเราจะใช้ประมาณ2ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7วันนะครับส่วนถ้าจะฉีดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินเนี่ยก็ประมาณ5ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรแต่ส่วนใหญ่สูตรหมักฮอร์โมนไข่เนี่ยจะใช้สำหรับฉีดพ่นพืชผักไม้ผลนะครับช่วยเร่งการเจริญเติบโตช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดดอกแล้วก็ช่วยเร่งอัตราการงอกด้วยถ้าเรานำไปแช่เมล็ดพันธุ์นะครับผมจะหมักใช้เป็นประจำนะครับสูตรหมักฮอร์โมนไข่ที่ว่านี้ก็ลงทุนไม่น่าเกิน300บาทนะครับก็จะมีอะไรบ้างมีไข่ไก่3กิโลกรัมกากน้ำตาล
แล้วก็นม2กล่องแล้วก็นมเปรี้ยวแล้วก็ลูกแป้งนะครับแป้งข้าวหมากนะครับและนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับง่ายๆเป็นสูตรทำน้ำหมักชีวภาพสูตรหมักฮอร์โมนไข่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชเร่งการติดดอกติดผลทำให้ขั้วผลไม่ร่วงนะฮะการันตีภายใน3วันสำหรับการฉีดพ่นนะครับซึ่งผมก็ทำใช้เป็นประจำแล้วก็คลิปก่อนหน้านี้ผมได้ออกคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพสูตรหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยผมจะเน้นสำหรับฉีดพ่นเพื่อปรับปรุงบำรุงดินนะฮะแล้วก็ยังมีอีกสูตรหนึ่งนะครับก็คือจะนำหัวเชื้อทั้งสองตัวเนี่ยมาผสมกันแล้วก็ผสมด้วยแคลเซียมบอรอนซึ่งต้องรอชมในคลิปหน้านะครับโอเคสุดท้ายก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับยังไงก็ลองทำดูขอบคุณสำหรับการกด Subscribe นะครับขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านและผู้ที่กำลังรับชมใหม่ด้วยแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ